วันนี้นะครับผมอยู่ที่หอหลักเมืองปากเซนะครับวันนี้เป็นวันจริงนะฮะวันที่10ครับตุลานะฮะเป็นวันบุญส่วงเรือฮะตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยได้เดินทางกันเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาตักบาตรตอนเช้าแล้วผมก็เดินทางมาตลอดเส้นทางเนี่ยเห็นหลายๆวัดหลายๆเมืองนะฮะก็จะมีบุญพิธีกันอย่างนี้นะฮะในแต่ละบ้านแต่ละเมืองเราจะเห็นว่าขบวนพิธีเนี่ยก็จะจัดเตรียมกันอยู่นะหัวถนนตรงนู้นนะฮะแล้วก็ประลำพิธีนะตรงนี้เอาไว้สำหรับเจ้าผู้ครองนครนะฮะเจ้าแขวงนะฮะแล้วก็ท่านรองนายกนะฮะท่านเป็นประธานพิธีนะฮะในการเปิดงานครั้งนี้นะครับนั่นคือเขาจัดเตรียมงานกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วนะแล้วนะวันนี้นะฮะเป็นวันจริงครับแล้วเราวันนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ดูนะฮะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับสู้ไม่สู้โอ้ดังกว่านี้อีกเอาใจช่วยเลยนะครับปีนี้ตอนนี้ผมเจออีกทีมนึงครับเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์ทีมน้ำเงินมาแล้วนะตอนนี้ผมเจอทีมแดงครับไม่ทราบว่าจากบ้านไหนเนี่ยว่าที่ปักเซที่นี่บุญส่วงเรือจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละคนนะฮะได้เดินทางกันเข้ามานะครับเข้ามาเพื่อทำบุญใส่บาตรกันนะครับที่แต่ในแต่ละวัดนะฮะและนี่คือวัดหลวงนะฮะก็ได้ทำการเดินกันทางกันเข้ามานะตั้งแต่เช้ากันเลยครับผมเห็นตั้งแต่6โมงนะฮะแล้วก็จะมีการใส่บาตรกันเนี่ยเริ่มเวลาประมาณ7โมงครึ่งนะครับและขบวนนี้นะครับที่กำลังจะเดินเข้ามาเนี่ยก็เป็นขบวนของแขกกิติมศักดิ์ครับนำโดยท่านพลเอกวิไลล่าคำฟองครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีป้องกันความสงบครับแล้วก็ท่านปริญญาเอกวิไลวงศ์บุญดาคำครับท่านเป็นเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงจำปาสักครับแล้วก็ยังมีท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าครับแล้วก็ยังมีบรรดาคณะประจำภาคแขวงนะครับเจ้านครนะครับเจ้าเมืองและบรรดาคณะแกนนำนะครับจากแผนกกรมกองและบริษัทต่างๆเข้าร่วมด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของนครปากเซครับเรามีวิธีการอย่างนี้และพิธีกรรมอย่างนี้นะฮะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาครับและนะโอกาสในปีนี้นะครับพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมกันนะครับในวันบุญส่วงเรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับนั่นก็คือว่าทางด้านผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางด้านท่านผู้มีเกียรติได้เข้าไปในด้านในแล้วนะครับแต่ส่วนข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับรอแถวกันนะครับเพื่อที่จะใส่บาตรกันครับนั่นคือเราจะเห็นว่ารอบวัดเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อจะมาใส่บาตรกันนะฮะที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together shineWhoa!
วันเวลาทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะเดียวกันการเมืองเราเริ่มปล่อยมาแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องจากสองฝั่งฟังไม่ละผมขอที่ตามดูตามสู้ไปพร้อมกันเราเพื่อจากฝั่งนี้เขาสู้ได้ทีมเรือสีพายหญิงนะฮะที่ผมจะสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เราได้รับเกียรตินะนะตอนนี้เนี่ยผมจะสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์ทีมหญิงนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญผู้จัดการใช่ไหมฮะอ๋อจากบ้านไหนฮะอ๋อดีใจจังเลยที่ได้มาสัมภาษณ์นะแต่ละคนนะฮะโอ้นี่สีพายหญิงนี่มีประมาณกี่ท่านรอบนี้สาวเอ็ดท่านมาตรงนี้เลยผมขอสัมภาษณ์เป็นผู้จัดการใช่ไหมมาตรงนี้งั้นมาตรงนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับชื่อบุญอยู่แก้วศิลาชื่อบุญอยู่แก้วศิลาสีพายหญิงนี่คัดมายังเลยโอ้สวัสดีมากเต็มร้อยต็มร้อยมั่นใจมั่นใจอ๋อจากบ้านไหนเนี่ยบ้านทรงใหญ่บ้านทรงใหญ่โอ้ทุกปีเนี่ยเราต้องส่งทุกปีเลยใช่ไหมทุกปีป้าก็ได้เพราะว่าเอื้อประเพณีในส่งนี้แต่เริ่มพันแต่พอแต่เมย์มาหลายคันหลายคันชิบเศร้าคันเลยคือส่งเอื้อประเพณีบ้านทรงนี้เสื่อมทานไปรวมน้ำเพื่อสองคันสู้แล้วปีนี้ส่งกี่ลำครับเราส่งสองลำส่งสองลำผู้ชายลำหนึ่งผู้หญิงลำหนึ่งเป็นบอสอ๋อซื้อไงเอ่ยซื้อโคตรซื้อคูณทายมาแล้วกี่ปีฮะสิพายฮะพิ่งลงปีนี้แหมน้องใหม่เลยเนาะคนไหนอยู่นานที่สุดนี่คนนี้เก่งที่สุดเหรอสบายดีสบายดีครับซื้ออะไรครับซื้อเพลงซื้อเพลงทายมาแล้วกี่ปีครับประมาณ7ปี7ปีแล้วหืมเป็นหัวหน้าเลยมั้ยเนี่ยไม่รู้นะชิบ้าเลยนะใช่ไหมใช่ไหมเก่งที่สุดนะโอ้ลุงดูร้านชอบคัดเลือกน้องๆมายังไงตามประเพณีฮะแหน่ไพ่ธรรมดาน้องใหม่ให้ก็ซ้อมให้หลายปีนี่โดยเราแก่เคยท่ายมาทำการกับซ้อมโบราณปันไดอย่างนี้มีคนมาสมัครเยอะไหมครับมาอยากจะแบบหาเยอะไหมหลายนะไม่ใช่จะพายกันง่ายๆนะครับทุกคนต้องคัดเลือกพร้อมไหมครับปีนี้สู้ไม่สู้โอ้ดังกว่านี้อีกสู้เอาใจช่วยเลยนะครับปีนี้ขอบใจหลายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาจากชัยสมบูรณ์มาปากเตนับถือจริงๆมาไกลมากๆโอ้โหหลายของโอลิมปิกอายุในเพียงโตกันเลยทำใจเลยล่ะตอนนี้ผมเจออีกทีมนึงครับเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์ทีมน้ำเงินมาแล้วนะตอนนี้ผมเจอทีมแดงครับไม่ทราบว่าจากบ้านไหนเนี่ยดอนขงอมมืออื่นจะไปดอนขงใครในที่นี้เก่งที่สุดใครพายเก่งที่สุดใครยกมือขึ้นแล้วยกมือคนนี้ทุกคนเลยแล้วนี่กี่สีพายครับเนี่ยสบายดีกี่สีพายเนี่ยสาวสี่เหรอปีนี้พร้อมไหมสู้ไหมขอดังๆหน่อยอีกนิดนึงสุดยอดไปแล้วนะครับไปแล้วครับขอบใจหลายโหสุดยอดแต่ละทีมนะใจล้วนๆเขาไม่ยอมแพ้กันเลยนะแต่ละปีดูแล้วเนี่ยถ้าคุณดูเพียงแค่อยู่ใน YouTube นะผมว่าคุณไม่ได้ความรู้สึกอ่ะแต่ผมอ่ะปีแรกเลยมาที่บุญส่งเรือของปากเซนะเรามีความรู้สึกถึงแบบพลังในแต่ละคนน่ะที่เขาแบบว่าช่วยกันทำฮะแล้วก็ช่วยกันออกแรงนะแล้วก็ร่วมพลังกันแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันที่เขากำลังจะบอกว่าแต่ละบ้านแต่ละวัดแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่มาแข่งขันกันแต่ดูแล้วอ่ะทุกคนอ่ะมาสนุกกันบ้านไหนอ้อบ้านแกะสลักพระบ
บ้านวัดจอมเพชรดิโอ้ที่นี่นี่เองวัดจอมเพชรเป็นยังไงปีนี้พร้อมไม่พร้อมพร้อมสู้ปะกลุ่มแกะสลักพักนะผมไปแล้ว2ทีที่นี่ขอบใจหลายขอบใจหลายนี่ล่ะแล้วนี่ล่ะทีมไหนอ๋อทีมเดียวกันเหรอแล้วยังไงอ่ะสียังไงอ่ะไม่เข้าใจอ๋อส่ง2ทีมสงสัยปีนี้คงยกให้มั้งเนี่ยโดยดังสู้ไม่สู้ดังอีกหน่อยนึงโอ้สุดยอดยกให้ขอบใจหลายขอบใจหลายสุดตอนนี้ผมอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะก่อนปล่อยเรือนะฮะดูแต่ละคนนะฮะนั่งโผล่ตกนั่งพาดเลยทีเดียวนะคณะกรรมการทั้งหมดนะครับและตอนนี้นะกำลังจะเกิดนะฮะแมตช์ใหญ่นะบ้านอาจารย์ตุ้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะจอมกะโลเนาะกลับบ้านอะไรนะฮะอย่างบ้านกงกะโลกบ้านสมอเรียมนะฮะกำลังจะแข่งกันมานะฮะเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันนะฮะขอบคุณมากนะครับทุกคนท่านที่ติดเขาตาเฉลิมพลดีดีเนาะเฉลิมพลดีเจน้ำเดือดฟันใจอีทเขาก็เนาะจุดเป็นเลือดแต่บ้านบ้านขอเนาะเป็นเลือดแต่บ้านนะยังปัตตุพ่อเนาะปัตตุฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together ชะดาวันเวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้